มาแน่เลขเด็ดคนดังปังทุกงวดเรียกว่าเป็นหนึ่งซีซั่นของคนทั้งประเทศสำหรับการออกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน2507ที่เหล่านักเสี่ยงโชคนะคะต่างตื่นเช้าไปตามส่องเลขเด็ดซึ่งไฮไลท์เด็ดไม่แพ้กันก็คนในวงการบันเทิงที่ออกมาใบเลขเด็ดซึ่งงวดนี้จะมีใครบ้างตามเจ้เทยบันเลยจ้ะเริ่มต้นกันที่แซงหนุ่มบีมสลันยูที่ได้มีโอกาสมาเยือนเรือนหนังหน้าครูและได้ถวายมาร์คภู108คำสำหรับครูทั้ง108หน้าหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ไปหาพี่นวลเพื่อล้วงไห่มอบโชคให้ทุกคนโดยบีมนะคะจับได้เลข972ค่ะมาที่นักแสดงหนุ่มแจ็คแฟนฉันนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวเต็งด้านการใบเลขเด็ดให้แฟนๆเลยทีเดียวค่ะโดยล่าสุดแจ็คนะคะพร้อมด้วยมดดำคชาภาได้เดินทางไปไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดบางชันงานนี้ก็ไม่พลาดนำเลขมาฝากแฟนๆโดยเลขที่ได้คือ455ปิดท้ายกันที่นักร้องสาวไฮอภพรค่ะที่ทำเอาคอหวยตั้งเตรียมปากกาออกมาจดอย่างไวค่ะเมื่อเจ้าตัวมีโอกาสได้ไปเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินที่วัดสวนหลวงจังหวัดนครสวรรค์โดยได้โพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามาแล้วจ้ามาช้าดีกว่าไม่มายอดกฐินมาแล้วจ้ายอดอย่างเป็นทางการฟังในคลิปอย่าลืมนะหัวและหางอิอิซึ่งยอดกฐินทั้งหมดคือ 852,021 บาทนั่นเองค่ะ